สวัสดีค่ะกวางจากพอดีพอโยคะนะคะวันนี้นะคะกวางจะพาไปฝึกดินามิกโยคะสำหรับการคลายสะบักนะคะแล้วก็คลายไหล่ติดนะคะดินามิกโยคะเป็นยังไงจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะเรียกง่ายๆว่าโยคะหรือการยืดเนาะการยืดนะคะมันจะมีอยู่2รูปแบบ1ก็คือแบบสแตติกกับ2คือแบบไดนามิกสแตติกคือการยืดแล้วค้างนิ่งไว้นะคะเหมือนการฝึกโยคะทั่วๆไปแต่ว่าพอเป็นการยืดแบบไดนามิกแล้วเนี่ยมันคือการยืดแล้วขยับไปด้วยนะคะซึ่งข้อดีของการยืดแบบขยับเนี่ยมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อของเรานะคะมันมีการวอร์มหรือว่ามันอบอุ่นขึ้นไวขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะไม่ทรมานมากเวลาที่เราค้างท่านานๆ นะคะรวมถึงได้มีการขยับกล้ามเนื้อส่วนที่มันเกร็งตึงเนี่ยมันจะช่วยให้คลายได้ไวขึ้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวนี้ไปลองฝึกกันดูไปด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนนะ เราปกติเราจะใช้เชือกโยคะแต่ว่าเนื่องจากกวางไม่มีนะคะกวางก็ขอใช้ผ้าแทนละกันอันนี้เป็นผ้าพันคอนะคะผืนบางนะมันก็จะจับได้สะดวกนะคะใช้ต้องมีนะต้องมีวันนี้ต้องใช้นะคะอะไรก็ได้ที่ยาวๆแบบเนี้ยแล้วก็จับได้นะคะอย่างที่2ความยาวประมาณไหนลืมความยาวนะคะประมาณอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยคือแขนนึงไปถึงอีกแขนนึงได้อันนี้คือต้องใช้ระดับนี้นะคะวันนี้นะแล้วก็ต่อไปนะคะจริงๆเป็นบล็อกโยคะแต่ก็ไม่มีเช่นกันนะคะก็ใช้หมอนได้เหมือนกันนะคะเอาไว้นั่งนะอะไรที่มีอยู่ในบ้านเราอะแดปหามาใช้ได้ก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะคะก็เลือกปรับเอานะก่อนอื่นเลยนั่งปรับสมาธินะคะเท้าไหนอยู่ด้านในก็ได้นะคะส้นเท้าวางให้เป็นแนวเดียวกันยืดหลังตรงนะหมุนหัวไหล่เปิดไปทางด้านหลังนิดนึงเราจะหงายมือลงนะคะวางบนหน้าตักแล้วค่อยๆหลับตาลงอากาศกำลังดีเลยนะเย็นสบายหายใจเข้าจมูกนะคะแล้วก็ออกปากเป่าสักครั้ง2ครั้งนะคะเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าของเราผ่อนคลายนะคะร่างกายของเราทุกส่วนเลยส่วนไหนที่เกร็งตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหัวไหล่บริเวณขาหนีบของเราพยายามผ่อนคลายนะคะมีสติตามรู้นะอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งหายใจเข้าออกปากเป่าแล้วให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะโอเคดันลำตัวนะมาอยู่ในท่า All Four นะคะหรือว่าท่าคลานสี่ขานะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะเข่าอยู่ใต้สะโพกเดี๋ยวเราจะไปแคทคาวแต่ว่าแคทคาวอันนี้จะเป็นแบบไดนามิกคือแบบขยับนะคะดังนั้นดูก่อนนะโกงหลังและทิ้งลง1นะคะโกงหลังเข้าแมวท้องเข้าไปเนี่ยเหมือนสูบสะดือเข้าไปหาสันหลังแล้วทิ้งปึ๊บลงไปนะคะเราจะทำ10ครั้งนะเริ่ม1 2ทิ้งสบายๆ3 4 5 6 7 8โกงเยอะ9 10โอเคคลายนะคะดันลำตัวลงมานั่งทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีบล็อกก็สามารถใช้บล็อกโยคะได้แต่ว่าไม่มีก็เอาสอดเข้าไปแล้วก็นั่งลงมาปุ๊บสบายนะคะแต่ว่าใครที่จะนั่งขัดสมาธิมันไม่ค่อยสะดวกนะคือนั่งได้แต่ว่าการทำท่าพวกนี้มันจะไม่ค่อยสะดวกนะคะก็นั่งแบบนี้จะสะดวกที่สุดแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาเข่าเนี่ยก็เลือกท่าได้ตามใจนะคะทำเท่าที่เราไหวก็ดีหรือว่านั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งบนเก้าอี้นะคะก็ช่วยเหมือนกันโอเคนะคะท่าแรกเอามือวางไว้ตรงนี้แต่ไม่ล็อกนะคะมือเราเนี่ยมันฟรีนะแต่ว่าแค่เหมือนเซตตำแหน่งให้อยู่ประมาณนี้ดูก่อนนะคะ
ยืดหน้าอกเปิดแล้วหดท้องเข้าไปยืดหน้าอกเปิดแล้วหดท้องเข้าไปนะคะเราจะทำทั้งหมด20ครั้งนะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3เชิดอกไว้2 1นะคะพาทีนี้ตีศอกออกด้านข้างนะคะโอเคสลับแขนบนล่าง20ครั้งเริ่ม1 2ศอกอยู่ระดับไหล่3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1พาขอก่อนจะหมุนไปมาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังมันไม่ค่อยพอมันติดนะคะติดตู้โอเคนะคะทีนี้นะการคว่ำฝ่ามือไปทางด้านหลังนะคะดูก่อน1 2แล้วหงาย3 4นะคะเราจะทำสลับกันขอ20ครั้งนะแขนอยู่ระดับไหล่เริ่ม1 2 3 4กลับ5 6 7 8ชะโดกไว้9 10 10 9 87 6 5 4 3 2 1โอ้พาคลายนะคะเวลาจะคลายนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโอ๊ยเมื่อยเมื่อไหร่นะคะใช้ท่านี้ในการคลายได้เลยนะคะประสานมือแล้วยืดไปทางด้านหน้าเขมวท้องโกงลังไว้แล้วเราอาจจะบิดซ้ายบิดขวาเบาๆนะคะหายใจลึกยาวๆนะคะท่านี้ช่วยคลายสะบักของเรานะโอเคแล้วค่อยๆคลายลงนะคะเวลาทำท่าเหล่านี้นะมันต้องยืดเปิดอกไว้เสมอนะคะเวลาฝึกโยคะก็เหมือนกันกวางบางทีก็พูดกับนักเรียนบ่อยๆว่านะคะเวลาที่เราฝึกโยคะเนี่ยพยายามเซตโครงสร้างของเราให้มันสวยเชิดอกเปิดหน้ามองตรงนะคะทิ้งหัวไหล่ไปทางด้านหลังเพราะว่าการที่เราเซตโครงสร้างของเราหรือว่าโพสิชันของเราแบบเนี้ยในการฝึกมันจะต่อยอดนะคะมันจะเราจะนำสิ่งเหล่านี้ออกไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเหมือนมันจะติดออกไปดังนั้นแล้วถ้าโครงสร้างในคลาสของเราสวยเนี่ยเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะเราก็สง่าผ่าเผยเพราะว่าเราเทรนกล้ามเนื้อในรูปแบบนั้นนะคะมันก็จะดูดีเวลาที่เราฝึกโยคะนะคะอ่ะเดี๋ยวอยู่ด้านนี้แหละโอเคดูก่อน1แล้วก็2นะคะเปิดอกไว้นะเชิดไว้ไป1 2 20ครั้ง3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ลงมาทางด้านล่างเปิดอกนะคะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 43 2 1พักคลายไหลได้นะขอหมุนนะคะทีนี้นะไม่ต้องหมุนตามนะคือกวางหมุนให้เห็นท่าชัดนะคะมืออยู่ที่ด้านหลังนะคะหมุนหัวไหล่เปิดหมุนหัวไหล่แล้วเปิดไปทางด้านหลังนะเหมือนจะข้อศอกชิดกันที่ด้านหลังประสานมือไว้แบบนี้ใครที่ไม่ถึงอาจจะใช้ผ้านะคะแล้วก็จับเอาก็ได้นะบางคนที่ตึงมากบางทีมันจับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะคะเรายก1ให้สูงที่สุดขอ10ครั้งพอเริ่ม1 2 3เชิดอกไว้4 5 6 7โอ้ย8 9 10โอ้ยคลายมือแขนนี่รู้สึกแบบเป็นปลาหมึกเลยนะตอนนี้แบบโอ้ยเมื่อยมากอ่ะต่อไปนะคะผ้าถึงเวลาที่เราจะใช้ผ้าแล้วผ้านะคะเดี๋ยวเราจะใช้แขนขวาเป็นแกนก่อนเพราะงั้นจับผ้าที่มือขวามือขวากับมือซ้ายอยู่ห่างกันเป็น90องศาแบบนี้นะคะแขนขวาเป็นแกนกลางดูก่อนนะ1นะคะเปิดปื๊ดเปิดอกไปทางด้านหลังแล้วสายตามองตามปลายมือซ้ายออกไปนะคะเราจะทำ10ครั้งนะคะเซตเป็น90องศาเริ่ม1 2
3 4 5 6 7หายใจลึกๆ8 9 10พักเปลี่ยนด้านเนื่องจากติดกำแพงหมุนเรื่อยๆนะคะจะหาที่ที่มันถ่ายแล้วไม่ติดกำแพงก็ไม่ค่อยมีคอนโดมันแคบอ่ะโอเคนะคะชนขอเหยียบขอเหยียบขอเหยียบอ่ะโอเคเริ่ม10ครั้งไป1 2 3 4 5 6 7หุ้ย8 9 10พักลงมาทีนี้นะคะจับเชือกความกว้างเท่ากับหัวไหล่ของเราพอดีนะคะดูก่อนนะขึ้นไปแล้วลง1เหมือนเราแทงศอกลงไปทางด้านข้างนะคะเปิดอกเปิดไหล่เชิดขึ้นมานะคะ10ครั้งเริ่ม1 2 3หายใจลึกๆ4 5 6 7 8เก้าสิบพักอันต่อไปนะคะขอหมุนกลับทีนี้ดูก่อนนะเวลาทำใครที่ไหล่ตึงมากนะคะแขนมันถ้ามันจะกลางแบบนี้เราไปก็ไม่เป็นไรนะขอแค่ว่าข้อศอกเราต้องไม่งอบางคนนะหัวแบบแค่มากเลยอยากไปอยากไปแต่แบบพอถึงปุ๊บข้อศอกงอมากอันนี้ไม่เอานะคะเอาแบบที่ข้อศอกเราเหยียดตึงตลอดเวลานะคะแล้วก็ตอนแรกอาจจะเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วอีกหน่อยพอเราฝึกไปเรื่อยมันก็แคบลงแคบลงการจับผ้าของเรามันก็จะแคบลงเองนะคะขอม้วนว่ามันเกะกะนิดนึงโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปแบบนี้1แล้วก็กลับ2นะคะทั้งหมด10ครั้งไปเลยเริ่ม1สองข้อศอกต้องไม่งอนะสามสี่ห้าหกหายใจลึกๆเจ็ดแปดเก้าสิบพายทีนี้ดูก่อนนะคะไปแล้วก็ค้างไว้ครึ่งนึงขยับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วกลับนับเป็นหนึ่งครั้งทำทั้งหมด5เซตนะคะไปด้วยกันเลยเริ่มไปครึ่งหนึ่ง1 2 3 4 5กลับ1ครั้งที่2ไปค้างไว้ขยับ1 2 3 4 5กลับ2ครั้งที่3ไปครึ่งหนึ่งขยับ1 2 3 4 5กลับ3ใครที่ไม่ไหวเอาเท่าที่ไหวนะคะไม่จำเป็นจะต้องทำได้เต็มนะเพียงแต่ว่าดูร่างกายตัวเองเป็นหลักถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วก็พักก่อนได้นะคะถ้าเหนื่อยที่กายเรียกไงดีถ้าแบบฝืนกายไม่เอาแต่ถ้าฝืนใจก็อดทนไปสักนิดนึงนะคะโอเคไปอีก2ครั้งไปครึ่งนึงกลับ1 2 3 4 5กลับครั้งสุดท้ายแล้วนะไปครึ่งหนึ่งขยับ1 2 3 4 5กลับโอ้ยเมื่อยแขนมากเมื่อยแขนมากขยับนะคะขยับคลายทีนี้หมุนหัวไหล่มาทางด้านหน้านะคะ10ครั้งรวมถึงหมุนกลับอีก10ครั้งนะดูก่อน1 2นะคะไปด้วยกันเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนกลับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1พราบคลายไหล่นิดนึงคลายแขนนะคะก็เมื่อยเหมือนกันนะฝึกพวกนี้แต่ว่ามันก็
ช่วยให้มีการไหลเวียนของเลือดนะคะซึ่งก็จะรู้สึกได้ว่าร่างกายมันร้อนขึ้นเพราะว่าการถ่ายเทเลือดเนี่ยมันดีขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละก็จะช่วยเข้าไปเลือดดีก็จะเข้าไปดันเลือดเสียหรือว่าของเสียที่ค้างๆในส่วนที่มันเกร็งตึงเนี่ยให้มันหลุดออกไปนะคะแล้วส่วนนั้นมันก็จะคลายลงนะคะนั่งลงมาทีนี้ตบบนแล้วก็ตบด้านหลังนะคะ20ครั้งนะไปด้วยกันเริ่ม1แขนอยู่หลังใบหูไว้นะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ชะโดกไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1คลายสะบัดแขนถ้าเกิดว่าติดก็งอศอกได้นะคะคลายโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะอาการดีขึ้นกันบ้างไหมเอ่ยวันนี้นะคะซีรีส์ที่เราฝึกไปนะก็สามารถเอาไปฝึกได้ทุกวันเลยนะคะก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่มันเกร็งตึงช่วงสะบักแล้วก็ไหล่ของเราได้ดีขึ้นนะคะก็ขอแนะนำถือว่าแนะนำแล้วกันนะอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าการโยคะนะคะก็ไม่ใช่ทั้งหมดของการแก้ปัญหานะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้รักษาควบคู่กันไปกับอีก2 อย่างคือเรื่องของการนวดนะคะถ้าเกิดว่าเราได้หมอนวดดีๆที่เขารู้เรื่องการนวดแก้อาการนะคะรวมถึงได้หมอกายภาพที่เขาสามารถแนะนำเราได้ในกรณีที่เราเป็นเยอะๆนะคะก็จะช่วยให้การรักษาของเราไวขึ้นด้วยนะคะซึ่งกวางเองก็เคยสะบักติดมาเหมือนกันนะคะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าไม่ยากเกินความพยายามก็ขอให้หายดีทุกคนนะคะแล้วกลับมาฝึกกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย